โฉมหน้าทายาสิงตัวจริงรุ่น5น้องสิงที่น้อยคนนักจะได้เห็นและได้ว่าหลายคนรู้จักกันดีค่ะสำหรับคนคนนี้ค่ะที่มีความสามารถเป็นอย่างมากหนุ่มต๊อดปิติพิรมภักดีสามีนางเอกอมตะอย่างนุ่นบรนุชพิรมภักดีค่ะโดยหนุ่มต๊อดปิตินั้นเป็นนักธุรกิจทายาทรุ่นที่4ของตระกูลพิรมภักดีผู้ผลิตเบียร์รายแรกของประเทศไทยเป็นบุตรของนายสันติพิรมภักดีและนางอรุณีพิรมภักดีค่ะปัจจุบันหนุ่มต๊อดได้ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบุญรอดเบเวอรี่จำกัดค่ะประธานเจ้าที่บริษัทบุญรอดซัพพลายเชนจำกัดประธานเจ้าที่บริษัทฟู้ดแฟคเตอร์จำกัดอีกทั้งหนุ่มต๊อดนะคะยังเป็นนักแข่งรถค่ะที่มีชื่อเสียงระดับโลกได้ยืนบนโพเดียมทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศมาแล้วหลายรายการโดยชีวิตคู่นั้นได้แต่งงานกับสาวนุ่นนั่นเองค่ะซึ่งแน่นอนว่าทั้งคู่นั้นนะคะได้จัดการแต่งงานอย่างยิ่งใหญ่ในเมื่อปี2052ค่ะเดี๋ยวนี้พาทุกท่านนะคะมาเปิดชมหน้าน้องสิงห์นกฤตทายาทศิกรุ่นที่5แห่งอาณาจักรบุญรอดกันค่ะที่น้อยคนนักจะได้เห็นหน้าเห็นตาเนื่องจากบางคนอาจจะเคยเห็นมาบ้างนะคะเพราะว่าสาวนุ่นมักจะโพสต์ภาพกับหลานชายผ่านอินสตาแกรมหนุ่มน้อยคนนั้นก็คือน้องสิงห์นกฤตพิรมภักดีหลานชายของสามีหนุ่มต๊อดปิติค่ะอีกทั้งน้องสิงห์นั้นยังมีดีกรีเป็นลูกชายของเต้ภูริศพิรมภักดีและพ่วงตำแหน่งทายาทรุ่นที่5ของอาณาจักรบุญรอดอีกด้วยล่ะค่ะ